จออุปสรรคสำคัญเสียแล้วหลังจากที่รอบนี้นายใหญ่เลือกใช้บริการบ้านใหญ่เป็นแถวหน้าในการทำศึกทั้งเล็กและใหญ่หลังจากที่ลุงชาญใจดีดีใจได้ไม่ถึง24ชั่วโมงโดนขุดคดีขึ้นมาเชือดดับฝันคนเพื่อไทยอย่างเสียเปล่าถ้าบ้านใหญ่ที่อยู่กับเพื่อไทยยังไม่สะอาดบริสุทธิ์พองานนี้เพื่อไทยอาจเสียหายเพิ่มอีกแน่นอนเพราะพรรคการเมืองเนี่ยในเมื่อเปิดหน้านะครับว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนของพรรคแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่นะครับมีคุณสมบัติเพียบพร้อมนะครับเพียบพร้อมโดยเฉพาะไม่ต้องโทษคดีหรือมีคดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลนะครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะอะไรเพราะเป็นหน้าเป็นตาเป็นชื่อเป็นเสียงของพรรคการเมืองที่สนับสนุนการเลือกตั้งนั่นเองสำคัญมากมากนะครับแล้วพลาดไม่ได้เลยและเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะพลาดด้วยนะครับแน่นอนคุณสมบัตินายกอบจสิ่งหนึ่งที่พรรคการเมืองถ้าออกหน้าเป็นตัวแทนนะว่ามาจากพรรคไหนแล้วเนี่ยคุณสมบัติหลักของนายกอบจต้องเป็นนักบริหารนักบริหารประกอบสัมมาอาชีพธุรกิจของตัวเองประสบความสำเร็จในจังหวัดนั้นๆมีชื่อมีเสียงมีความรู้ความสามารถในการบริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเชิงนะฮะเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่พยายามที่จะต้องสกรีนนะต้องสกรีนอย่างรอบครอบและละเอียดและถี่ถ้วนทั้งจุดยืนของตัวผู้สมัครทั้งประวัติของตัวผู้สมัครทั้งความรู้ความสามารถนี่คือที่ผมเกริ่นมาเนี่ยต้องการให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบข้อมูลนะอีกแง่มุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีลุงชาญดีใจได้ไม่กี่ชั่วโมงวันนี้นะครับอบจ.เนี่ยนะครับนะเรื่องที่เกี่ยวกับคดีที่อบจ.ประทับรับฟ้องเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับลุงชาญเนี่ยนะครับมีส่วนเขาเรียกว่าโอเคแล้วล่ะถ้ามันมีมูลเนี่ยนะปปช.เนี่ยจะรับเรื่องไว้อยู่ในชั้นปปช.ไต่สวนนะครับมูลฟ้องเนี่ยในคดีนะครับเกี่ยวกับถุงยังชีพตอนปี53-54ผมไม่รู้นะก็คือทุจริตถุงยังชีพนะครับนะซึ่งเป็นคดีอยู่ในชั้นปปช.ซึ่งถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับปปช.นะครับพิจารณาในส่วนของคดีอยู่ในชั้นพิจารณาอยู่นะครับนะตอนนี้นะถึงขั้นต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกอบจของลุงชาญอย่างแน่นอนครับอย่างแน่นอนครับแน่นอนนะฮะปปชมีมติเอกฉันท์9เสียงนะครับนะ9เสียงนะครับแล้วก็ใช่ฮะมันจะมีหลายคดีครับออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับคุณพาซึ่งพอมันมาหลายคดีเนี่ยนะเปิดมติปปช.นะเป็นเอกฉันท์นะครับเสียง9เสียงเนี่ยฮะชี้มูลความผิดชาญพวงเพชรว่าเป็นนายกอบจ.ปทุมคนใหม่เนี่ยนะมีคดีซื้อถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมตอนปี54นะครับผิดมาตรา151 157 162วรรค1และวรรค4นะครับก่อนศาลอาญาคดีทุจริตประทับรับฟ้องเนี่ยนัดไต่สวนเนี่ยนะครับสืบคดีในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยกลางเดือนนี้เนี่ยนะครับฉนวนเหตุอาจจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังได้รับตำแหน่งใหม่นะฮะตามวินิจฉัยของกฤษฎีกามีคดีค้างอยู่อีกคดีหนึ่งก็ในเรื่องของเครื่องออกกำลังกายซึ่งถ้าเปิดประวัติกันอย่างนี้เสียชื่อเพื่อไทยนะเสียชื่อเพื่อไทยแล้วเสียชื่อจริงๆประเด็นคือต้องวิเคราะห์กันยาวๆเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งพิชิตชื่นบานนี่ก็มีปัญหานะครับคาราคาซังนะครับคาราคาซังเรื่องทุจริตจ้าจังถูกต้องไหมการสกรีนของพรรคเพื่อไทยมีปัญหาจริงๆนะครับมีปัญหาจริงๆตั้งแต่ของคุณพิชิตชื่นบานนะครับมาเนี่ยนะก็พลาดทีหนึ่งแล้วทีมกฎหมายของพรรคพิจารณากันยังไงนะครับนะพรรคแกนนำรัฐบาลพิจารณาคนเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอันนี้เนี่ยนะครับ
ถึงกับต้องนะครับมีการพูดกันอย่างนะครับแซ่ซ้องทั่วประเทศเลยในการสกรีนคนเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเอาคนที่เคยติดคุกมานะครับฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีการสกรีนไหมถี่ถ้วนไหมรอบคอบหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนมาตรฐานเนี่ยมันต้องรอบคอบทีมกฎหมายก็ต้องรัดกุมส่วนของข้อมูลประวัตินะครับก่อนที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีพิชิตชื่นบานก็พลาดมาจนจวนแล้วจวนเล่าก็ทำให้พิชิตชื่นบานถึงกับต้องลาออกเองนะเพื่อที่จะนะครับหยุดนะครับหยุดเรื่องราวต่างๆไว้นะครับเฉพาะตอนคุณพิชิตชื่นบานลาออกไม่ให้ลามไปถึงนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายก็ลามไปถึงนายกจนได้ล่ะครับนะเพราะศาลนะครับนัดพิจารณาวินิจฉัยวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีจนทำให้นายกรัฐมนตรีเดือดร้อนนะครับพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเวลาในการเลือกคนอยู่พอสมควรสำหรับพรรคเพื่อไทยสำหรับนะครับนายใหญ่เนี่ยนะครับเลือกคนเข้ามาเป็นตัวแทนถึงกับทุ่มสุดตัวนายใหญ่ทุ่มสุดตัวนะครับแต่ต้องถามว่าการสกรีนชาญพวงเพชรเข้ามาเนี่ยใครเป็นคนสกรีนเปิดหน้านะครับพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงช่วยหาเสียงอย่างนี้ถือว่าทำให้พรรคเกิดความเสียหายนะครับ